คือเอาก็บอกเลยคือแท้อีหลีแล้วคือถอดสมัยเรียนเนี่ยเป็นอย่างครับถ้าเป็นครูสินี่ถ้าเป็นผมเป็นพอโรงเรียนสิสร้างเก้าอี้ปั๊บเอียนนอนเนี่ยเด็กน้อยเพราะยังต้องการนักเรียนหลายๆสินี่ตำแหน่งพอสิบริลุดบางโรงเรียนเนี่ยนักเรียนหน่อยย่านเขาลดโควต้าหัวเขายุบโรงเรียนเล็กๆกันมาอันนี้ยังไปอยู่เพิ่นถอเพิ่นตามมาแล้วนะครับดีก็สิไปหาซื้อนั่นซื้อนี่ออกรถตู้แล้วไปกินงบมันบ่ดีก็ไปเฮ็ดต่อจะไปยุบโรงเรียนเขานะครับเออพี่ไก่สมัยพัดเพิ่นส่งไลน์มาบอกวางไหนเพิ่นบอกวางสิเพิ่นไปสงสารครับสงสารยายท่านนึงจนแต่ก็จริงใจกับลูกลูกมาทำงานที่กรุงเทพครับทราบข่าวว่าลูกป่วยยายเสียใจมากอยากมากรุงเทพไม่มีตังค์ก็เลยไปกราบบนบานแม่ย่าโมสาธุแม่ย่าลูกคิดถึงลูกเหลือเกินลูกป่วยครับแต่ลูกไม่มีตังค่ารถไปเยี่ยมลูกขอเงินแม่ย่าสัก500เด้อเถิดว้าวหลายรอบมีหมอหนึ่งตำรวจจราจรหยดได้ดาบเป้าระวีดติดก็เลยเงียงหูฟังมายายคนนี้เด้อทั้งให้ทั้งขอบนบานศาลเก่าเนี่ยขอเงิน500จากแม่ย่าเถอะนะสาธุแม่ย่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกขอเงิน500ด้วยเถอะตำรวจก็ได้ได้ยินก็ได้เกิดความสงสารครับตำรวจหูดีเนาะหูดีเลยในกระเป๋าไปฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยศนายดาบก็เลยเอามือล้วงลงไปในกระเป๋าเออมีเงินอยู่300ก็เลยเอาไปให้ป้าป้าก็เลยขอบคุณครับพ่อตำรวจเดินผ่านไปแล้วก็เลยไปพึมพำบ่นกับขอบคุณค่ะแม่ย่าทีหลังอย่าฝากตำรวจมามันอมไป200อยู่ท่านบ้าโอ้ยเข้าใจผิดตำรวจเด้ตำรวจเขาอุตส่าห์ให้300เลยเด้ขอบคุณแม่ย่ามากเลยแม่ย่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่คราวหลังอย่าฝากตำรวจมาว่าท่านบ้ามันอมไป200เลยจังหวะตำรวจผิดอยู่อีหลีแล้วเขาไม่ได้อมหรอกกันงั้นเขา300นั่นแหละท่านตั้มอ่ะท่านตั้มมีเขาเข้าเขาที่เกียรติบางเลยก่อนโอ้เป็นไปเอาว่ากันไปเนาะอ้าววันนี้ไปเบื้องทางจังวัดกระทิ่งนะครับครับผมวัดกระทิ่งลูกศิษย์วัดกระทิ่งเพิ่นออกมาร่วมโตคัดค้านการปลดเจ้าอาวาสนะครับหลังจากที่มีข่าวในการปลดเจ้าอาวาสไปนะฮะอันนี้จาก ASTV ครับผู้จัดการออนไลน์เพิ่นบอกว่าที่อาคารอเนกประสงค์วัดกระทิ่งนะครับตำบลพล่วงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีนะครับคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทิ่งกว่า100คนได้มาร่วมกันครับแสดงเจตจำนงและก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนคัดค้านคำสั่งของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีที่สั่งปลดพระครูวิโรธธรรมานุกูลหรือพระอาจารย์เงาะเจ้าอาวาสวัดกระทิงพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสโดยลูกศิษย์ที่เป็นชาวบ้านผู้นำชุมชนภายใต้การนำของนายพานุวิทูลธีรศาสตร์หรือกำนันต้นกำนันตำบลพล่างตำบลพล่วงอำเภอเขาคิจกูฏสลับกันเว้าแถลงข่าวตอบข้อสงสัยกับสื่อมวลชนส่วนสาเหตุที่เพิ่นมีการปลดเจ้าอาวาสวัดกระทิ่งนี่ก็มี3ประเด็นหลักๆเด้อครับพี่น้องก็คือ1คณะสงฆ์จังหวัดนี่มีคำสั่งปลดพระอาจารย์เงาะนี่แหละครับว่ากระทําผิดวินัยสงฆ์ประกอบด้วยข้อที่1การมีสื่อพระเป็นผู้ถือครองโฉนดที่ดินประการที่2การใส่เงินวัดสื่อสลากทกสร่วมทั้งประการที่3ก็คือเรื่องของการบริหารเงินของวัดนะครับซึ่งคณะศิษย์ก็ได้ตอบข้อข้องใจพร้อมมีเอกสารอ้างอิงเป็นที่ถืออกถือใจของชาวบ้านที่มารวมฟังการแถลงข่าวนะครับแต่อันนี้เป็น3ประเด็นหลักที่คณะสงฆ์เพิ่นมีคำสั่งปลดไปนะครับเพิ่นก็บอกว่าตอนนี้ก็ขอให้ทางคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงครับความจริงโดยการตั้งเวทีเสวนาตอบข้อสงสัยของประชาชนอย่างเปิดเผยโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทิ่งเพิ่นก็บอกว่าพระอาจารย์เงาะนี่ถือกันแกล้งแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้แก่พระอาจารย์เงาะนำให้คณะสงฆ์แต่งตั้งอาจารย์เงาะกลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดกระทิ่งดังเดิมทั้งนี้ครับในการร่วมโตกันแถลงข่าวดังกล่าวของคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทิ่งก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารจากกองร้อยรักษาความสงบทอร่อที่8ของทัพเรือภายใต้การนำของเรือเอกเทิดศักดิ์สถานสถิตผบ.ร้อยรสทรที่8กองทัพเรือทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมสังเกตการและก็ดูแลความสงบเรียบร้อยการสรุปใจความได้ว่าที่มีคำสั่งปลดไปนั่นเด้อชาวบ้านที่เพิ่นออกมาคัดค้านนี่เพิ่นอยากให้มีการออกมาชี้แจงออกมาตั้งเวทีเสวนานะครับเพื่อ2ฝ่ายสิได้หันหน้ามาเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันครับอยากให้2ฝ่ายนี่หันหน้าเข้าหากันบ่เฮ็ดจังได๋ครับซื้อรถ2แถวมาคันนึงทางนี้ก็นั่งอีกซีกนึงทางนี้ก็นั่งอีกซีกนึงรับรองว่ามันสิหันหน้าไปทางอื่นบ่ได้มันต้องหันหน้าเข้าหากันปั่นเบียร์สร้างวะ
เอาก็ว่ากันไปนะครับจากจันทบุรีครับผมครับผมเมืองจันพบเธอที่จันทบุรีเจ้าคนดีงามเลิศนี่ยังฮือๆมาฮือๆดูมันว่าเพราะอะไรกับฮือๆไปทีนึกว่ามันดนตรีมันน่ารักนะช่างแก้มน้องนางขาวเพราะเธอเนี่ยพบเธอที่จันทบุรีเสียงร้องของสายันสัญญาครับนะครับอ่ะอันนี้เมื่อวอกอีไปมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็จะไปของแสบอีสานไม่ได้ยังบ่ทันหมดนะครับสามีบอกว่าเธอว่าจังได๋ครับหยิบนาฬิกาให้หน่อยจังได๋ฮะผัวอาบน้ําอยู่เมียก็เล่นยางไปนาฬิกาอยู่ไหนไม่มีครับอยู่ในโทรศัพท์ว่าจังว่าเอ้านาฬิกาอย่างอยู่ในโทรศัพท์ก็หมายถึงเพิ่นนี่บอกว่าหยิบโทรศัพท์ให้หน่อยจะดูนาฬิกาว่าจังจะบันเวลาครับหยิบดูเวลาก็เลยโมโหให้เมียเธอนี่ตาถั่วจริงๆด่าเมียเออเป็นหยังว่าซ้ํานี่ว่าใส่เขาว่าบ่ดําบ่แดงไปหาสามีกับพ่อเจอมาตลอดเอานาฬิกาให้หน่อยครับผมอยู่ไหนเนี่ยนาฬิกาไม่เห็นอยู่ในโทรศัพท์มาตลอดเฮ้ยตาถั่วเจ้าของบอกผิดนะบัดนี้เมียศูนย์ตลอดถ้ากูไม่ทาตาถั่วกูไม่จับมึงทำผัวหรอกตลอดตาถั่วตั้งแต่กูเอามึงทำผัวครั้งแรกแล้วตลอดก็เล่นด่าผัวเป็นเรื่องของผัวบัดนี้เป็นเมืองของแสบอีสานครับผมมื้อวานนี่เสนอลาบเท่าลาบเท่าก็คือสาหร่ายตะไคร่น้ำมื้อนี้มาเบิ่งหมากไข่ผำหมากไข่ผำบางคนเอื้อนว่าหมากไข่ขำเป็นอาหารเป็นอาหารที่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเป็นสีเขียวนี่คือหมากไข่ขำหรือหมากไข่ผำผำนี่หมายถึงผอพึ่งสระอำนะครับสระอาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือขอไข่สระอำสระอาอย่าไปเขียนหอหีบสระอำสระอาเด็ดขาดบรรลัยเลยถ้าเขียนอย่างนั้นสระอำกับสระอำตอนละเว้ยถ้าไปเขียนเป็นหมากไข่ขำนี่ผิดไปเลยนะครับมันไม่ใช่มันเป็นหมากไข่ขำเนี่ยนี่คือเคล็ดจากไหนหมากไข่ขำก็คือต้มน้ำนะครับแล้วก็เพิ่นก็ใส่น้ำปลาแค่เก่าหน่อยน้อยแต่จะใส่สลัดอีกเข้มเลยหัวสิงไคใส่บ่อุ้ยใส่หน่อยหน่อยจักหน่อยแต่ว่าให้ละเอียดจักหน่อยใส่ผงขี้รถใส่น้ำปลาต้มน้ำจักหน่อยแต่บักไข่ขำมันต้องทำให้สุกเด้อถ้าบ่เฮ็ดให้สุกเนี่ยมันจะยืงมันจะบ่ยืงแปลว่าหยังยืงมันจะอืดท้องมันจะผะอืดผะอมตัวแตกตัวแตกเลยตัวแตกตัวแตกนี่แหละครับคือหมากไข่ขำของดีของภาคอีสานแล้วก็มื้อหลังสิมีขวาขี่ใกล้ปอมหมากต้นแล่นเป็นหน่วยจังไดหมากผีพวนหมากแลบแมวแอนบักอีหยังกับที่น้องว่าบักค่อยลิงบักค่อยลิงบ่แม่นภาษาหยาบคายเด้ครับไม่ภาษาอีสานเขาเรียกหมากค่อยลิงมันมีทั้งหมากค่อยลิงหมากหูลิงก็มีหมากหูลิงไอ้บ่เคยพอหมากหูลิงมันก็สิเป็นคือจังใบนี่ฮะส้มๆเอาไปกินกับแจ่วปัดทั่วพี่น้องเด็กรุ่นใหม่ไงรุ่นที่เขาล้ำหน้าก็จะผมขนาดจะผมยังบ่ฮู้เลยบ่มากระสมแขวบัดนี้ขอทักจักบาทเลยผมมีเพื่อนนะครับเป็นนายดาบตำรวจรุ่น43จหอยู่สพปทุมรัฐเดินไปล่างนางเบิงเพิ่นเขียนโดนๆเจอกันมาเปิดเบิงช่องฟ้าว่าไหมเปิดลั่นทั้งน้องผักเลยมู้กูมู้กูมู้กูท่านว่าดาบตำรวจอุดมศักดิ์กับโกสันต์ต่างคนเขียนว่าบอกต่อน้ำนะครับไปยังโรงพยาบาลโรงพักอื่นสพปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนบอกว่าคำว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนก็คือเพื่อนขวัญเที่ยวไห่ว่าอ่านเหมือนกันเลยคำว่าเพื่อนจะอยู่ที่ใจไม่เลือนหายแม้จะห่างไกลจากกันก็ไม่คลายคำว่าเพื่อนจนวันตายเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กเพื่อนข้างบ้านเพื่อนประถมโตมาหน่อยเพื่อนมัธยมวัยสุขสันต์มหาวิทยาลัยเพื่อนวัยนี้มุ่งฝ่าฝันปริญญาต่างมุ่งมั่นสร้างหนทางเมื่อเรียนจบเพื่อนร่วมงานนั่นก็เพื่อนครับเพื่อนคอยเตือนเพื่อนคอยปลอบแม้อยู่ห่างมีเพื่อนดีถนอมไว้เพื่อนร่วมทางมีเพื่อนร้ายจงปล่อยวางต้องทำใจเพื่อนเอ๋ยเพื่อนจงฟังคำดังคำกล่าวนี้จะกี่เดือนจะกี่ปีอย่าหวั่นไหวเรารักกันเพื่อนคือเพื่อนตลอดไปเพื่อนรักเพื่อนรักด้วยใจตลอดกาลคอยอ่านแล้วน้ำตาคอยสิไหลอุดมศักดิ์ประโคนสันตังเป็นมูครับนะครับเพื่อนก็จบจากมูสมัยโรงเรียนตำรวจภูธรครับรุ่น21ขอนแก่นแต่ผม43จหอพอดีมาเป็นตำรวจสันติบาลครับยืนย้ำอยู่กรมตำรวจสันติยามผู้น้อยด้อยยศศักดิ์ผู้พิทักษ์รักษากรมอกทมหลายแบกปืน M16 หนักแทบตายสุดละอายผู้คนเดินผ่านไปเขาจะคิดอย่างไรกับเราบ้างสุดอ้างว้างเดียวดายร่ายใจหายสุดท้ายแล้วว่าเรียนจบเหนื่อยแทบตายเสือกยืนยาวมือเลยพูดตัวว่าทำอะไรสืบราชการลับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับที่หนึ่งอยู่น้ำวังสวนจิตสวนจิรดาบ่ว่าจะเป็นอยู่น้ำวังบัตรสาปทุมจะเป็นตำรวจสันติบาลอยู่ทำเนียบรัฐบาลอามเนี่ยโลโก้ตะกี้จะเป็นหัวเสือแต่นี่เขาเปลี่ยนเป็นอามโลโก้สันติบาลเดี๋ยวสื่อเพราะมันมีคนไปแอบอ้างกองหนึ่งจองของกองสองมั่งมีกองสาม
ผู้ดีกองสี่ขี้ห้ากองห้าสกปรกกองหกลูกกุ้งลังมีหดเจ็ดกองมีสันนิบาตเลยหน่วยสืบเป็นจ่ายยาบอ่ะบานี่ข่อยก็ง่ายไปยุติตำรวจผู้ท้อนครับบานี่ข่อยก็ไปเฮ็ดบ่ดีบ่ได้ก็กระฟงดงกลับมาอยู่กองสารนิเทศพอใหญ่พงศพัฒน์พงศ์เจริญเดี๋ยวๆการตอนนั้นไปเฮ็ดบ่ดีบ่ได้นี่ไปเฮ็ดอีหยังมาอุ้ยเล่นแซ่เล่นเสาขี่ทางแน่ไปน้ำการบ้านการเมืองครับอุ้ยเดี๋ยวได้ๆงั้นเอามือตั้งแต่กี่ข่อยข่อยสัวคืออย่างนี้ได้ก่อนว่ามันบ่ดีเด้ที่นั่งเว้าอีบอกกับคนสัวเด้ครับจังหวะมีดี 30% ได้ 30% นะครับนอกนั้นเร็วล้วนๆมี 70% อันนี้คือพุ่มหลังของจาพงบ่แม่นมีตะกากจะเกือนคือจาทอวาเด้แต่ว่าบัดนี้เฮาก็อยากเฮ็ดคุณงามความดีนะครับครับผมนี่ล่ะเกิดเป็นคนชีวิตหนึ่งต้องทำความดีนะครับครับฮู้โตฮู้ตนจะขอเฮ็ดความดีกันไปนะครับสร้างน้ำทำบุญกันบันนี่ไปเบิ่งข่าวเบิ่งคราวนะครับนี่ทหารลิ้นก็คิดฮอดพี่จาเถาะนะครับฝ่าๆกลับมาบอกคือคนอยู่สุรินทร์ทำไมคุณรู้ว่าผมอยู่สุรินทร์เออผมรอเรือชัดเจนแค่ผมซื้อบุหรี่ซองเดียวรู้ได้ไงว่าผมอยู่สุรินทร์เอะไปเบิ่งข่าวคราวของพี่น้องนะครับชาวบ้านชาวเมืองของเฮานี่ละจากทางไดนอนนี่เอาไปเบิ่งกันครับเพิ่นบอกว่าชาวบ้านฮือฮาแม่วัวตกลูกแฝด3แม่มันเนี่ยเออตกลูกแฝด3ก็คือ5เด้ทางบ้านเฮาบัก A B C ตัวนี้ครับบุรีรัมแม่นว่านี่เออทางบุรีรัมประคนชัยนะครับรอเรือคือกันนี่ละจากเดลินิวครับในโลกโซเชียลมีเดียก็มีสมาชิกผู้ใส่ Facebook ชื่อว่ารองชัยเชิดชูนะครับเพิ่นได้โพสต์คลิปความยาวประมาณ1นาทีครึ่งนะฮะซึ่งเนื้อหาของคลิปกับปรากฏภาพแม่งัวหรือวัวเนี่ยนะฮะหลังตกลูกแฝด3โตพร้อมระบุว่าเมื่อเวลาบ่าย3ของวันที่11พฤศจิกายน2557วัวของพ่อตูนดวงแววได้ตกลูกแฝด3เป็นตัวผู้1ตัวตัวมีอีก2ตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้สำนึกกับเป็นข่าวได้ครับมาเบิ่งฮะนายร่องชัยเชิดชูพยาบาลหมู่ที่11ตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปเพิ่นก็เปิดเผยว่าเจ้าของเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวเนื่องจากได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าบ้านของนายตุนดวงแววมีแมงัวตกลูกแฝด3ตัวจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบทันทีเจ้าของงัวครับเพิ่นบอกว่าแม่งัวตัวนี้ชื่อว่ายิ่งรักกูเด้ ยิ่งรักเด้ยิ่งรักบ่แม่นยิ่งรักโอ้บ่แม่นเป็นยายยิ่งรักที่นบันเด้อันนี้คือยิ่งรักเออไม่ใช่ยิ่งรักนั่นเรามีลูกผู้เดียวครับผมซื้อออกไปบ่เอออันนี้ลูก3โอ้อันนี้ลูก3งัวแม่งัวเป็นวัวสายพันธุ์พื้นบ้านที่เรียกว่าวัวกระโดนสีขาวทั้งลำตัวซึ่งรับซื้อมาจากพ่อค้าขายวัวเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแล้วก็เคยมีลูกมาแล้ว2ตัวครับโดยท้องล่าสุดมีความผิดปกติเนื่องจากท้องและมีขนาดใหญ่กว่าใหญ่โตมโหฬารนะครับท้องร้ายบ่แม่งว่าออกลูกแล้วมันต้องท้องร้ายดิมันบ่เป็นคนนะครับมันเป็นงัวนะครับงัวบ่ได้อยู่ไฟคือคนเนาะบ่ได้อยู่ล่ะแม่งัวเพิ่นก็ตกลูกโตแรกออกมาสีน้ำตาลอ่อนเพศเมียหลังจากนั้นประมาณ30นาทีก็ตกออกมาอีกตัวนึงสีน้ำตาลอ่อนเป็นเพศเมียตัวที่2อีก5นาทีต่อมาก็ตกออกมาอีกตัวนึงเป็นสีดำครับเพศผู้นะครับสรุปแล้ว3โตนะฮะเพิ่นก็มีการตีเลขกันล่ะครับวันนี้ครับสำหรับลูกงัวทั้ง3โตเพิ่นตั้งชื่อว่าหญิงใหญ่หญิงเล็กแล้วก็ชายน้อยปานบ้านไส้ทองปานบ้านไส้ทองพจมานสว่างวงศ์ซะแล้วคืออันนี้พี่น้องอย่าเข้าใจผิดเฮาบ่ได้ว่าท่านนายกยิ่งรักเด้เพราะท่านนายกยิ่งรักเธอเป็นคนสวยคือถ้าสิเปรียบหมูเปรียบม้าเปรียบงัวเปรียบควายเขาต้องเปรียบใส่คนหล่อเด้ผู้พลคนหมาบ้านข่อยโอ้ไอ้มากอดเพิ่นว่าเปรียบใส่อันซื่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐโอ้ไอ้มากอดเพิ่นว่าบัดนี้โอ้อียิ่งรักเพิ่นห่วยอย่าบ่ได้มันบ่แม่นยิ่งรักท่านนายกยิ่งรักอดีตนายกมันคนละยิ่งรักเพิ่นว่าอันนี้ยิ่งรักเพิ่นมีการตีเลขด้วยครับนี่ตีไปต่างๆหน้าๆประจําได้เลข93เพิ่นบอกว่าวัวตีไปเลข9แล้วก็3มาจากลูกงัวออกมา3ตัวฮะแต่มันออกมีสีนี่บ่ว่างัวสีขาเติมหางไปอีกหางนึงอ้าว93มาซั่นมาบ่ซั่นก็1 2 3ออกมาเรียงกัน1 2 3นะครับอ่ะมื้อนี้เวลาบ่ทันเบิดเป็นบ่ครับถ้าเวลาบ่ทันเบิดเฮาก็สิเว้าไปเรื่อยๆครับนะครับโอ้นะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์กับมากมายจักปีอีหยังดอกนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับอันนี้ก็คำกรอันนี้คำคงนะครับเจ้าฮู้ว่าดาราเขาชินชอบอีหยังนะครับขนาดตูนบอดี้สแลมเนี่ยเป็นแฟนสเปอร์เด้ครับนะครับจ้าพงเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่เวลานั่งเชียร์เมื่อไหร่เป็นลิเวอร์พูลทุกทีแพ้เขาตลอดแม้แต่เฉินหลงนี่ก็ยังเชียร์อาร์เซนอลเด้ครับอันนี้คือความรู้รอบโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเบิ่งรอบโต๊ะไปนํามันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ครับอายุดาราเนี่ยค่อยทองได้เบิดเด้กินตลาเนี่ยเกิด08ฮู้บ่ได้เอาไปฮู้เองเว้ยสดกิรดา05สามารถพยัคฆ์อรุณนี่05เด้ฮู้จักเด้
จอห์นนี่แอนโฟนี่พ.ศ.13ก๋วยทองต่อทัดนัตตะกัวตุ้งพ.ศ.13นะครับนีโน่เนี่ยก็พ.ศ.13พ.ศุนนี่เป็นรุ่นน้องใครมั้ยซะครับสมบัติเมธานีพ.ศ.80มิตรชัยบัญชา79พิสมัยวิไลศักดิ์80ขวัญทองสรพงษ์เอเชียขวัญทองไว้วัดผู้ได้เกิดเก่า7ผู้ได้เกิดเก่าชอบจำเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยบ่ฮู้จักแล้วดาราซุนนี่ครับจังจารุณีสุขสวัสดิ์นักเถียวเกิด04ชัดชัยเพียงพานิชเกิด03ไปกับฮู้วันทอแล้วก็แซมเพิ่งจะ08กินตะลาจริยาแต่ว่าผัวจอห์นนี่พวกนี้เพื่อสอ12เมื่อ08ไปมักทองเพราะอย่างมันเป็นมันมวลดีมันมีความสุขได้ได้จำเสียอยู่ดาราคนนี้สวยจังกินตะลาเท่าไหร่08เพราะชื่นชอบกินตะลานะครับสินใจเท่าไหร่สินใจนี่รู้สึกว่า08นะครับนกจริยากับ08พวกนี้จะรุ่นเดียวกันนะครับจังจาดูนี้พวกนักวอลัดซุ้มนี่04นะนะครับแล้วก็ประเด็นนักมวยประเด็นซุ้มหนึ่งเขาคอเขาซ้ายเนี่ยพวกนี้เกิด02นะครับค่อยจื้อหอดปานันว่าตัวบ้าวะจะว่าใครบ้าวะนั่งยังนี่มันคนดีได้ไงเช็คเลขหลายเลขหลายได้หมดนี่มักเมา08 09 02 08 09เลขของวันที่เท่าไหร่น้องจอมวันที่หนึ่งสิ้นเดือนหมดแล้วอันนี้ออกมาแล้ว44มื้อนี้มันบ่แม่นวันที่16นี่ครับวันที่16ใกล้ละใกล้ละบ่ยากนะครับหลวงพ่ออุปกรณ์วันดอกไม้เพิ่นบอกว่าให้วิ่ง1ถึง9ถูกแน่นอนโอ้ยมันก็แม่นล่ะเนาะมันมีแค่นั้นนะครับขอขอบคุณนะครับภูมิกับยุทธพลนะครับอันนี้ภูมิกับเมืองสารคามนะครับอันนี้กับแฟนคลับนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอริยาล่าธรรมนะครับน้องหญิงคุณนเรศสสนิติรัตน์สุนทรวรสสน้ำดีสมุทรสาครลังสีมารอดรัศมีสมุทรสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ประมวลเอ็มเปียนะครับพี่มานิตภาวสุอันนี้ก็คืออยู่ทางชลบุรีสันสอทออ้ออาจารย์ตู้นะครับแล้วก็ดาบตำรวจอุดมศักดิ์ประโกสันตังสพปทุมรัฐที่นางเบิงพันธุ์รัตโทไทยปุชินตาพิบูลมังสาหารอุบลรัตนีคุณคณิษฐาอนุวรชัยท่านผอ.ไมตรีกุศโลนะครับคุณเป็งกี้ท่านสอทอยิ้มคุณตุ๊กๆกระต่ายน้อยนะครับว่าคุณมวยเล็กคุณภูผาน้องยาหลายผู้หลายคนที่เบิงรายการพวกเขาในมือนี้ร่วมทั้งปากแก้วโคราชด้วยนะครับน้องตีครับโอ้บ่แม่นครับน้องตีโปรดิวเซอร์ครับคุณโปรดิวเซอร์เป็นผู้หาข่าวให้ก็คือน้องตีแล้วก็ขอบคุณน้องตะก้องขอบคุณสร้างแต่งหน้าปะทีถ้าบ่มีโปรดิวเซอร์ถ้าบ่มีช่างแต่งหน้าเฮาก็บ่รอนะครับบ่มีโปรดิวเซอร์เฮาสิได้ข่าวอันมาแต่ไสแม่นครับถ้าบ่มีตะก้องปะโทน้องต่ำกับจ้าพงศ์สิมานั่งยิ้มว่าได้จังได๋เอ้าแม่นบ่น้องบ่านั่งรออยู่นี่ก็ย้อนเบื้องหลังทั้งนั้นครับผมนะครับอ่ะพี่จ้าพงศ์ครับก่อนสิจบรายการอยากให้พี่จ้าพงศ์อ่านข่าวนี่จักหน่อยนึงฮะครับผมมันคือสิเขากับพี่จาพงดีอ่ะเอาเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสอ่ะเนาะเอาภาษาไทยนี่ล่ะเอาภาษาไทยบ่อันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวครับคนบอกว่าสาวใต้วัยกลางคนรายหนึ่งนะครับต้องเข่าผ่าตัดฉุกเฉินด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงหลังจากกินยาอกฟูรูฟิตโอ้ยเปียงที่เอาข่าวสิไม่พี่อ่านน้องพี่จาพงถนัดเรื่องนี้มันต้องจาท้องอกฟูรูฟิตมาท่านว่าโอ้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยสามีของผู้ป่วยโพสต์ข้อความเตือนสาวๆที่อยากสวยว่าก่อนจะทานอาหารเสริมควรปรึกษาหมอและผู้เชี่ยวชาญบัดนี้หมอก็เลยบอกว่าอาการป่วยของภรรยาเนี่ยครับเกิดจากร่างกายสั่งฮอร์โมนมากเกินไปกินอาหารเสริมที่เพิ่มฮอร์โมนมากจนเกิดการสะสมแล้วภรรยาผมเนี่ยทานอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งชื่อดังที่เป็นข่าวมากที่สุดขายดีที่สุดและต้องเปลี่ยนชื่อไป 2-3 ครั้งแล้วแล้วก็เป็นสินค้าจากเครือข่ายขายตรงกินติดต่อกันนานประมาณ6ปีเริ่มแรกก็กินแบบปกติ2เม็ดถึง6เม็ดต่อ6เม็ดต่อวันแล้วก็ได้เพิ่มปริมาณการกินเป็น10เม็ดต่อวันเว้ยมันหลายพวดแล้วก็ส่วนสาเหตุที่กินเยอะเพราะโอกาสนะครับมีโอกาสที่ไปฟังบรรยายสินค้าโดยเภสัชกรที่ขายสินค้าเขาอธิบายว่าสินค้าอาหารเสริมอาหารเนี่ยนะครับมันคืออาหารไม่ใช่ยาแล้วก็เพิ่นก็กินตามใจชอบกินมากเห็นผลเร็วนะครับเขาเหมือนจะพยายามบอกว่าสินค้าเขามาจากดาวอังคารวายมันเพื่อฝันไปแล้วดาวอังคารวะได้ไหมมันออกนอกโลกไปแล้วได้ไหมพระเจ้าประทานมาอย่างโลกมนุษย์มาแต่แม่มาเนี่ยว่ากับคนดีหรือว่ากับผีบ้านะมาเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาคนเมืองที่ไม่มีเวลากินอาหารครบ5หมู่ไม่มีเวลาออกกำลังกายนอนน้อยสามารถปรับสมดุลของร่างกายทำให้หุ่นฟิตเฟิร์มอกฟูรูฟิตโอ้ก็ว่าปานนั่นเนาะพี่น้องครับแต่ผลของการกินอาหารเสริมฮอร์โมนเนี่ยอกฟูรูฟิตเครื่องสตาร์ทติดง่ายปัจจุบันก็ติดเทอร์โบจะติดง่ายที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบกินติดต่อกันเป็นเวลานานๆแล้วก็ได้สั่งก้อนเนื้อที่บ่พึงประสงค์ในหมดลูกของภรรยาผม
ที่ปีบมดลูกด้านซ้ายจนมีอาการปวดท้องปวดท้องน้อยครับมีมันสรุปแล้วมันก็คือพยายามกับมะเร็งเกิดการอยู่นอนก้อนเนื้อไล่ไปได้มั้ยเนาะโอ้พี่น้องครับอันนี้เฮากับบ่ได้ว่าดีบ่ดีปานใดกันจะไปกินเกินควรจะไปกินเกินขนาดเอาล่ะพี่น้องครับมื้อนี้เฮามาฟ้อนมาม่วนนํากันอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิดเวลาเลยฮะ